เดินทางไปดูไบชามินก็พาป้าและน้องสาวของผมมาที่ร้านหรูแห่งหนึ่งในห้างเกสรเพราะรู้มาว่าป้าผมชอบกินเป็ดปักกิ่งมากแม้ว่าเราจะทำธุรกิจและพอมีเงินแต่เราก็ไม่เคยกล้าที่จะมากินเป็ดปักกิ่งที่ร้านนี้หรอกเพราะมันแพงเกินกว่าจะซื้อลงแม้ว่าจะกินข้าวร้านหรูข้าวของเครื่องใช้มีราคาแพงแต่ผมไม่รู้สึกว่าชามินเป็นคนใช้เงินเปลืองหรอกเขาใช้เงินดูแลคนหรือให้โอกาสคนที่ตั้งใจกับชีวิตข้าวของเครื่องใช้เขามีเพื่อให้สมฐานะแต่ไม่ซื้อพร่ำเพรื่อไม่โอ้อวดก็ไม่แปลกหรอกเพราะคนที่ทำธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้สนใจงานมากกว่าสิ่งของนอกกายผมว่าเขารู้จักใช้เงินพอตัวช่วงท้ายของมื้อเย็นของเราเป็นของหวานผมกับป้าชอบเต้าถึงร้อนๆไปร้านอาหารจีนที่ไรก็จะสั่งแต่ดูเหมือนร้านนี้อร่อยเป็นพิเศษป้าผมชมไม่ขาดปากตุลยาได้บัวลอยเผือกน้ำขิงส่วนชามินได้บกเกี้ยหนึ่งถ้วยป้าครับคนที่เขาเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรเป็นตัวบอกไหมครับอยู่ดีๆชามินก็ถามคำถามนี้ขึ้นมาระหว่างกินของหวานเขาเรียกพ่อของผมว่าป้าได้อย่างไม่เคอะเขินผมกับดลยามองหน้ากันอย่างกระอักกระอ่วนใจเมื่อเห็นป้าชะงักตั้งแต่แม่และน้องชายคนสุดท้องของพวกเราเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อหลายปีก่อนป้าก็ซึมเศร้าไปนานหลายเดือนตอนหลังๆก็เอาแต่ทำงานราวกับงานคือทุกอย่างในชีวิตแต่ที่จริงเป็นเพียงการหนีความเหงาและความเสียใจเท่านั้นผมกับดลยาจึงหลีกเลี่ยงการสนทนากับป้าในเรื่องทำนองนี้มาตลอดเห็นทีผมคงต้องหาโอกาสเล่าเรื่องป้าของผมให้ชามินฟังโดยละเอียดสักทีมันก็มีหลายอย่างนะครับเจ้าชายอย่างแรกมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราเคยเจอกันมาก่อนในศาสนาพุทธเนี่ยเรามีความเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสคนที่เป็นเนื้อคู่กันคือคนที่เคยเป็นคู่ชีวิตกันเมื่อชาติที่แล้วแล้วก็ปรารถนาจะกลับมาเป็นคู่ชีวิตกันอีกในชาตินี้ครั้งแรกๆที่ได้เจอกันมันจะมีความรู้สึกแบบเดจาวูเจ้าชายเคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครไหมครับไม่น่าจะมีนะครับป้ามันจำเป็นต้องเกิดขึ้นครั้งแรกที่เจอกันเลยไหมครับหรือว่าเกิดทีหลังก็ได้อันนี้ป้าก็ไม่แน่ใจแต่ตอนที่ป้าเจอกับแม่ของดลยุทธ์เนี่ยป้ารู้สึกว่าเราเคยเจอกันมาก่อนความรู้สึกมันเป็นยังไงหรอครับตอนนั้นป้ารู้สึกว่าคุ้นเสียงเหมือนเคยได้ยินเสียงนี้ที่ไหนมาก่อนแต่บอกไม่ได้อ๋อแล้วสัญญาณอื่นๆล่ะครับคนที่เป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยมักจะรู้ใจกันมากกว่าคนทั่วไปพูดแทนกันได้เดาได้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะพูดอะไรหรือคิดอะไรอยู่เจ้าชายชามินกับดลยุทธ์เนี่ยเคยพูดพร้อมกันและเป็นเรื่องเดียวกันไหมครับยังเลยครับงั้นก็ฟังข้อต่อไปข้อที่3คู่ชีวิตของเราเนี่ยยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของเราได้ยอมรับในสิ่งที่แต่ละคนเป็นโดยไม่บังคับให้เปลี่ยนแปลงยอมรับนิสัยทั้งที่ดีและไม่ดีของกันและกันได้เจ้าชายกับลูกชายของผมผ่านข้อนี้ไหมครับผ่านครับผมกับชามินตอบพร้อมกันพอรู้ตัวว่าตอบพร้อมกันเราก็หันมาสบตาพร้อมกันอีกนี่ไงตอบพร้อมกันแล้วมองหน้าพร้อมกันด้วยแสดงว่าข้อ2เมื่อกี้เนี่ยก็น่าจะผ่านด้วยนะครับป้าแล้วข้อต่อไปล่ะครับป้าอย่างที่4เวลามีปัญหากันเราจะมุ่งแก้ปัญหาหรือความไม่เข้าใจถึงจะทะเลาะกันก็รู้ว่ารักกัน
ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตคู่ลูกชายชามินกับพีเนี่ยเคยทะเลาะกันไหมคะไม่รู้ว่าจะเรียกทะเลาะกันได้ไหมแต่มีเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างแล้วโกรธกันหลายวันหรือเปล่าอ่ะไม่นะคุยกันสักพักก็เข้าใจกันแล้วเวลามีอะไรเนี่ยพี่ดนก็จะบอกผมตรงๆไม่ต้องให้ผมเดาว่าเขาคิดอะไรหรือไม่พอใจอะไรพอรู้ปัญหาแล้วเราก็จะมุ่งไปหาวิธีแก้ปัญหาบางเรื่องเนี่ยก็แก้ได้เลยแต่บางเรื่องก็ต้องใช้เวลาแสดงว่าคนนี้ก็ผ่านพี่ว่าผ่านไหมดลยาหันมาถามผมผมคิดไม่นานก็พยักหน้าตกลงส่วนอย่างที่5เรื่องนี้สำคัญมากนะครับเจ้าชายถ้าเจ้าชายกับลูกชายของผมอยากเป็นคู่ชีวิตกันต้องมีข้อนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า us against the world แหมป้าอินเตอร์นะคะเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษด้วยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่เป็นคู่ชีวิตกันจะไม่ทิ้งกันต่อให้คนทั้งโลกเขาไม่เอาเราเราก็จะไม่ปล่อยมือกันยอมกัดก้อนเกลือกินด้วยกันได้แต่จะไม่ยอมปล่อยมือกันเด็ดขาดยกเว้นความตายจะมาพรากไปน้ำเสียงของป้าหนักแน่นผมรู้ดีว่าทำไมป้าถึงพูดข้อนี้ได้ลึกซึ้งกินใจที่สุดจากคำพูดสั้นๆเพียงไม่กี่ประโยคเพราะนั่นคือชีวิตของป้ากับแม่ในอดีตข้อนี้ก็น่าจะผ่านนะครับป้าป้าดูสิคะจู่ชายกับพี่ยังจะจากกันไปทั้ง2ปียังไม่ยอมปล่อยมือกันเลยความห่างไกลก็ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งใช่ไหมป้าน้องสาวผมพยายามหาเหตุผลมาตีขลุ่มคนที่อ่อด้วยก็คือชามินเจ้าตัวหยิบมือถือมาพิมพ์ยุกยิกผมแอบเห็นโดยไม่ตั้งใจจึงหันไปแซวชามินถึงก็ต้องจดเลยเหรอมันสำคัญนะครับพี่ดนจดไว้ดีกว่าเผื่อวันหนึ่งจะเอามาทบทวนดูเมื่อตอบผมแล้วชามินก็เงยหน้ามาตอบน้องสาวผมบ้างจริงที่สุดแล้วนะยะหยาความห่างไกลกับเวลาที่ยาวนานนี่แหละเป็นอุปสรรคที่หนักหนามากคู่รักทั่วไปเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันมันไม่มีอุปสรรคที่จะสร้างความผูกพันระหว่างกันเวลามีปัญหาเนี่ยก็คอยอยู่เคียงข้างกันได้แต่ผมกับพี่ดนเนี่ยเจอกันแค่เดือนเดียวแถมยังต้องห่างกันไปตั้ง2ปีไหนจะห่างไกลไหนจะต้องเจอคนใหม่ๆที่แวะเวียนเข้ามาให้หวั่นไหวผมกับพี่ดนก็ยังรักษาความผูกพันเอาไว้ได้แบบนี้แหละที่เขาเรียกว่า us against the world ยังมีอีกไหมครับป้ามีสิอย่างที่6คนที่เป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยจะเชื่อมต่อกันทางจิตใจได้อย่างเช่นโทรศัพท์หากันพร้อมกันเหมือนกับฝาแฝดที่คิดหรือทำอะไรคล้ายๆกันในเวลาเดียวกันข้อนี้เราน่าจะยังไม่มีครับป้าไม่เป็นไรเจ้าชายกับโดนเนี่ยเพิ่งรู้จักกันแค่เดือนเดียวหลายๆข้อที่ยังไม่มีตอนนี้ต่อไปอาจจะมีก็ได้อย่างที่7เราจะรู้สึกปลอดภัยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกมั่นคงถ้าอยากรู้ว่าใครไม่ใช่คู่ชีวิตเนี่ยก็ดูว่าเขาเนี่ยเล่นกับความรู้สึกไม่มั่นคงในจิตใจของเราหรือเปล่าคู่ชีวิตจะไม่เล่นความรู้สึกของกันและกันข้อนี้ผ่านครับผมกับพี่ดนเนี่ยไม่เคยเล่นกับความรู้สึกของกันและกันเลยป๋าว่าก็มีหลายข้อแล้วนะเดี๋ยวมาดูว่าอีก2ข้อที่เหลือนี่จะมีหรือเปล่าอย่างที่8คู่ชีวิตไม่ใช่คนที่เรายอมปล่อยมือเดินจากไปได้ง่ายๆเว
เราจะนึกไม่ออกเลยว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงถ้าไม่มีคนคนนี้เขาเป็นคนคนเดียวที่เราจะยอมทำทุกอย่างเพื่อให้เขามาอยู่ข้างๆไม่มีใครมาแทนได้ผมเห็นสีหน้าของป้าแล้วก็อดสะท้อนใจไม่ได้เพราะดูเหมือนว่าเรื่องต่างๆที่ป้าพูดมาน่าจะเป็นชีวิตของป้ากับแม่นั่นแหละดูเหมือนว่าชามินเองก็รับรู้ได้ว่าคนพูดเอาข้อคิดเหล่านี้มาจากชีวิตของตัวเองข้อนี้ป้าว่าเจ้าชายกับดนน่าจะยังไปไม่ถึงหรอกต้องอยู่ด้วยกันหลายปีถึงจะมีข้อนี้ส่วนข้อที่9ข้อสุดท้ายคนที่เป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยจะสบตากันตรงๆมองเข้าไปในดวงตากันและกันได้อย่างมั่นใจสบายใจไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจถ้ามองตากันได้แบบนี้เมื่อไหร่แสดงว่าเราได้เจอคู่ชีวิตของเราแล้วทันทีที่ป้าพูดจบผมกับชามินก็หันมาสบตากันโดยบังเอิญเรามองเข้าไปในดวงตาของกันและกันอย่างเปิดเผยมั่นใจสบายใจและไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจแม้แต่น้อยตุลยาเป็นคนช่างสังเกตมาตั้งแต่เด็กแล้วแม้ผมกับชามินสบตากันไม่กี่วินาทีเธอก็เห็นทันไม่ด่าว่าข้อนี้เฮียกับเจ้าชายน่ะผ่านแน่นอนค่ะป้าเมื่อถูกจับได้ผมกับชามินก็หัวเราะกันเขินแน่นอนว่าเราไม่ปฏิเสธจริงๆเนี่ยอยากว่าเจ้าชายกับเฮียเนี่ยน่าจะผ่านเพิ่มอีกหลายข้อนะคะป้าเจ้าชายลองทวนทั้ง9ข้ออีกทีดีไหมคะอ๋อได้ครับชามินพยักหน้าตกลงเขาหยิบมือถือขึ้นมาดูข้อความที่จดไว้เป็นภาษาอังกฤษก่อนเริ่มอ่านข้อแรกคุณเป็นคู่ชีวิตกันเนี่ยจะรู้สึกเหมือนเคยเจอกันมาก่อนแต่ข้อนี้น่าจะไม่ผ่านนะผ่านสิที่ชามินแกล้งปลอมตัวเป็นแขกขาวแล้วก็คอยพูดหรือทำให้พี่คิดถึงเรื่องเก่าๆน่ะมันทำให้พี่คุ้นทั้งเสียงคุ้นทั้งความรู้สึกเลยมันก็น่าจะเดจาวูได้นะแหนเฮียตั้งแต่ย่าหยาเห็นเฮียมีแฟนมาเนี่ยหนูไม่เคยได้ยินเฮียแถเข้าข้างแฟนขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะขอโทษค่ะขอโทษค่ะหิวใช้คำผิดไปเขาไม่เรียกว่าแถเขาเรียกว่าหาหลักฐานมาประกอบสมมติฐานใช่ไหมคะเฮียผมหันไปหรีตามองน้องสาวอย่างคาดโทษส่งสายตาเตือนว่าอย่าให้ถึงทีของเฮียบ้างนะน้องสาวของผมหัวเราะแห่งแห่งแต่เดี๋ยวก็คงหาช่องมาแซวอยู่ดีอีกนั่นแหละส่วนเรื่องที่สองรู้ใจกันพูดแทนกันได้เมื่อกี้เฮียพูดแทนเจ้าชายไปแล้วแสดงว่าเริ่มรู้ใจกันแล้วข้อหนึ่งกับข้อสองผ่านฉลุยค่ะป้าผมถึงกับสายหน้าไปมาทว่าก็เอ็นดูลูกสาวไม่น้อยพอดลยากลับมาอยู่ด้วยแล้วบ้านของเราก็มีสีสันมากขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่กับเราได้อีกกี่ปีเพราะเธอมีคนรู้ใจแล้วเป็นถึงเจ้าของบริษัทด้านอสังหามีโครงการบ้านจัดสรรสำหรับเศรษฐีหลายโครงการถ้าได้แต่งงานกับคนนี้น้องสาวผมคงต้องไปช่วยทางนั้นดูแลธุรกิจแล้วข้อ3ล่ะยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของกันและกันผ่านค่ะไม่งั้นผู้ชาย2คนเนี่ยรักกันไม่ได้หรอกข้อ4เวลามีปัญหาก็หันหน้าคุยกันผ่านค่ะตอนนี้ก็ทำอยู่ข้อ5 us against the world เผชิญทุกปัญหาด้วยกันผ่านก็ทดสอบความห่างไกลด้วยกันได้ข้อนี้ผ่านค่ะข้อ6เชื่อมต่อกันทางจิตใจได้พอถึงข้อนี้ชามินก็ทำหน้าไม่แน่ใจผมเองก็คิดว่าเรายังไม่ผ่านข้อนี้หรอกจึงตอบปฏิเสธทว่าก็ดันพูดพร้อมกับชามินท
ถมจะเป็นคำพูดเดียวกันด้วยข้อนี้น่าจะไม่ผ่านนะแต่ตอนนี้ผ่านแล้วคิดเหมือนกันตอบก็พร้อมกันแสดงว่าเริ่มเชื่อมต่อกันทางจิตใจได้แล้วป้าผมถึงกับขำออกมาเลยทีเดียวที่เห็นลูกสาวเชียร์สุดใจขนาดนี้งั้นเราก็ผ่านเพิ่มหลายข้อแล้วข้อ7รู้สึกปลอดภัยอบอุ่นเวลาอยู่ด้วยกันผ่านค่ะอบอุ่นมากเลยข้อ8ไม่ยอมปล่อยมือกันไม่มีใครมาแทนได้ผ่านค่ะขนาดไม่เจอกัน2ปีก็ยังไม่ปล่อยมือกันเลยเฮียเนี่ยก็หาใครมาแทนเจ้าชายไม่ได้ข้อ9กล้าสบตากันตรงๆอย่างสบายใจโอ้ยข้อนี้ยิ่งกว่าผ่านอีกค่ะเอาไปล้านคะแนนเลยเมื่อกี้อย่าเห็นงั้นก็ผ่านทั้ง9ข้อแล้วสิใช่ค่ะป้าเฮียอย่าว่าเฮียได้เจอคู่ชีวิตแล้วค่ะทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นเลยยะหยาแหมยะหยาเนี่ยเป็นน้องสาวเฮียนะคะอยู่กับเฮียมาตั้งแต่เกิดรู้จักแฟนของเฮียทุกคนตั้งแต่คนแรกตอนม.4จนถึงคนปัจจุบันแต่หนูบอกได้เลยว่าคนเนี้ยเคมีเข้ากับเฮียที่สุดแล้วทำไมยะหยาคิดอย่างนั้นล่ะจริงๆแฟนของเฮียนะก็สวยทุกคนนะใครเห็นก็บอกว่าดูเหมาะสมกันดีอย่างคนแรกเนี่ยหนูจำได้ว่าก็จะน่ารักน่ารักหน่อยตามประสาวัยรุ่นหรืออย่างคนก่อนหน้าดาเขาก็ดูสวยๆคงๆเป็นผู้หญิงทำงานก็น่าจะเหมาะกับเฮียแต่เฮียจำได้ไหมยะหยาเคยบอกเฮียว่าเฮียเป็นคนมีโลกส่วนตัวออกแนว introvert ไม่ค่อยชอบวุ่นวายแต่สาวๆของเฮียเนี่ยกลับเป็นพวก extrovert ชอบสังคมหมดเลยไม่มีใครเข้าถึงโลกส่วนตัวของเฮียได้หลายครั้งเฮียก็เหมือนต้องบังคับตัวเองให้ชอบเข้าสังคมกับคนเยอะๆจนเฮียไม่เป็นตัวของตัวเองผมพยักหน้ายอมรับเพราะน้องสาวเคยบอกผมบ่อยๆแม้กระทั่งน้องชายกับแม่ที่เสียไปก็เคยบอกผมคล้ายๆกันแต่กับเจ้าชายชามินน่าอยากดูออกนะว่าเป็นคน extrovert แต่ก็เป็น extrovert ที่เข้าใจคน introvert อย่างเฮียได้เป็นอย่างดีเลยเฮ้ยน่าอยากสังเกตจากอะไรอ่ะก็ดูไม่ยากนะคะแต่เจ้าชายชามินนั่งอยู่ตรงนี้ยะหยายังไม่เคยได้เห็นเจ้าชายชวนเฮียไปไหนหรือทำอะไรที่จะต้องเจอคนเยอะๆเลยแต่สาวๆของเฮียเนี่ยชอบชวนไปแต่ละที่ที่มันมีคนเยอะๆอย่างเช่นไปดูคอนเสิร์ตเอ่ยไปผับเอ่ยไปเที่ยวเป็นกลุ่มกับเพื่อนเอ่ยยะหยาไม่ได้บอกว่าเฮียจะต้องไม่ไปไหนหรือพบเจอใครหรอกนะคะเฮียก็มีไปบ้างแต่ถ้าบ่อยเกินไปเนี่ยเฮียจะไม่สนุกตอนผมรู้จักพี่ดุลใหม่ๆเนี่ยผมก็สังเกตว่าเขาเป็น introvert นะตอนผมมาเมืองไทยตอนนั้นหูผมได้ไปเจอคนเยอะเลยบางวันก็ไปผับไปเจอกลุ่มเพื่อนที่รู้จักกันเคยชวนพี่ดุลไปด้วยแต่เขาไม่ไปผมก็ไม่บังคับเขานะเขาอยากรอที่รถผมก็ให้เขารอที่รถนั่นแหละค่ะเจ้าชายที่มันต่างเพราะถ้าเป็นแฟนคนก่อนๆเนี่ยเขาจะบังคับให้เฮียไปด้วยให้ได้ถ้าไม่ไปก็จะโกรธกันงอนกันบางทียะหยาเนี่ยยังรู้สึกเหนื่อยใจแทนเฮียเลยเ ชื่อละว่ารู้จักเฮียจริงรู้สิคะแล้วยะหยาก็มั่นใจว่าต่อไปเฮียจะเป็น his royal soulmate ของเจ้าชายชามินและทั้งสองคนก็จะจับมือเคียงคู่กันไปแบบ us against the world อย่างแน่นอน
วกเราพากันหัวเราะฉายาที่ดลยาตั้งให้ผมกระนั้นผมก็รู้สึกชอบมากทีเดียวส่วนคนที่ถูกใจยิ่งกว่าก็คือชามินเจ้าตัวถึงกับออกปากชมขอบคุณยะหยามากหูยผมชอบที่สุดเลยคนนี้แหละจะเป็น my royal soulmate ที่จะจับมือกันไปแบบ as against the world ป๋าก็เห็นด้วยกับยะหยานะดนเขาชอบทำงานเขาก็เลยไม่ค่อยมีเวลาหาคนเข้าใจเขายากป๋าก็เพิ่งเห็นเจ้าชายนี่แหละที่ยอมรับเขาได้ไม่บังคับเรียกร้องให้เขาทำสิ่งที่เขาไม่สะดวกใจทำยังไงป๋าก็ฝากเจ้าชายช่วยดูแลลูกชายคนนี้ด้วยนะครับป๋าอยากเห็นเขามีความสุขกับใครสักคนสักทีเขาก็เหนื่อยกับป๋ามาหลายปีแล้วตั้งแต่เล็กจนโตผมก็เพิ่งเคยได้ยินป๋าพูดอย่างนี้และผมเขินจนหน้าแดงเลยทีเดียวแหมป๋าป๋าพูดเหมือนกำลังยกลูกสาวให้เจ้าชายเลยนะคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกลูกเฮียเขาก็เป็นผู้ชายนั่นแหละแต่คู่ชีวิตของเขาเป็นผู้ชายด้วยกันเท่านั้นเองอีกอย่างลูกของป้าไปอยู่กับใครป้าก็ต้องฝากให้คู่ชีวิตของเขาช่วยดูแลเป็นธรรมดาอธิบายลูกสาวแล้วป้าก็หันไปคุยกับชามินบ้างถ้าครอบครัวของเจ้าชายยังไม่พร้อมจะเปิดใจรับลูกชายของป้าเจ้าชายก็จะถึงกับทิ้งครอบครัวของเจ้าชายเลยนะครับอย่าทำเหมือนป้าเลยถ้าย้อนเวลากลับไปได้ป้าก็อยากพยายามอีกสักหน่อยให้ครอบครัวเข้าใจป้ากับแม่แต่ตอนนั้นป้าใจร้อนมากไปหน่อยก็เลยพาแม่เขาหนีมาพอแก่ตัวลงถึงได้เข้าใจเจ้าชายจำไว้นะครับแฟนน่ะเราจะหากี่คนก็ได้ถ้าไม่ใช่คนนี้ก็หาคนอื่นมาแทนได้ตลอดแต่ครอบครัวของเรามีอยู่แค่หนึ่งเดียวพ่อแม่ของเราก็มีหนึ่งเดียวหาทดแทนไม่ได้หมดแล้วก็หมดเลยเจ้าชายเป็นคนฉลาดป้าเชื่อว่าเจ้าชายจะหาวิธีทำให้ที่บ้านยอมรับดนได้ป้าผมเตือนตามประสาคนที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตคล้ายกันมาก่อนผมเองก็อยากบอกชามินอย่างนี้เหมือนกันโชคดีว่าป้าชิงบอกชามินให้แล้วครับป้าขอบคุณที่ป้าเข้าใจเราสองคนนะครับป้าเป็นคนที่ทันสมัยมากเลยครับพี่ดนโชคดีมากที่มีพ่อใจกว้างแบบนี้ผมรับปากว่าผมจะทำให้เจ้าพ่อกับเจ้าแม่ของผมยอมรับพี่ดุลให้ได้ผมจะไม่ยอมเสียทั้งครอบครัวและคนรักไปอย่างแน่นอนครับได้ยินอย่างนี้ผมก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมามากเลยทีเดียวระดับเจ้าชายชามินคงไม่ทำอะไรธรรมดาแน่แค่กลับมาหาผมคราวนี้ก็ยังใช้วิธีแยบยลจนผมคิดไม่ถึงแต่คราวนี้จะใช้วิธีแบบไหนนั้นคงต้องมารอลุ้นกันอีกไม่นานนี้ใกล้ถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วดูเหมือนป้าผมจะมีอะไรพูดทิ้งท้ายจึงหันมาสบตาผมกับชามินป้าก็ขอให้เจ้าชายกับชามินโชคดีป้าขอเอาใจช่วยทั้งสองคนทำสำเร็จถ้าต้องการคำแนะนำหรือคิดว่าป้าจะพอช่วยตรงไหนได้เนี่ยก็ติดต่อป้ามาได้เลยดนเองก็ต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าชายด้วยนะลูกป้าเชื่อว่ายังไงก็สำเร็จแน่นอนป้าพูดเหมือนรู้เลยว่าชามินจะทำยังไงสำเร็จแน่นอนค่ะเฮียยะหยาก็รู้เหรอเฮียก็ทำไปตามสถานการณ์แล้วกันรู้ก็ไม่สนุกสิคะถ้าอยากเป็น his royal soulmateก็ต้องชื่อมือเจ้าชายนะคะเฮียผมหันไปมองเจ้าชายชามินด้วยสายตามีคำถามไม่รู้ว่าเจ้าตัวคุยกับป้าและน้องสาวของผมตั้งแต่ตอนไหนแต่เนี่ยเมื่อผมต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นด้วยตัวเองผมจึงอยากรู้เป็นธรรมดา
บอกนิดหน่อยก็ไม่ได้เหรอชามินสายหน้าเดียไม่ได้ครับไปถึงเดี๋ยวก็รู้เองโดนเชื่อเจ้าชายนะลูกไม่ยากหรอกได้ผลแน่นอนเชื่อป๋าสิไม่ต้องห่วงงานที่นี่ป๋ากับย่าหยาจัดการได้ครับป๋าเอาเป็นว่าผมคงต้องไปรอลุ้นเอาข้างหน้านั่นแหละชามินเป็นคนฉลาดเขาคงมีวิธีเจ๋งๆแน่นอนแม้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เมื่อผมไว้ใจเขาแล้วก็ควรเชื่อมือเขาตามประสา His Royal Soulmate ไงครับ